Good morning. Okay, beautiful.
ว่าไงหนูยิ้มแย้มคุณพ่อค่ะหนูไม่อยากไปโรงเรียนแล้วค่ะฮะทำไมไม่ไปโรงเรียนล่ะลูกหนูอยากทำงานแล้วค่ะแล้วหนูยิ้มแย้มอยากทำงานอะไรล่ะคะหนูอยากเป็นช่างไหมลูกค่ะอ๋อเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะโอเคค่ะถ่ายรูปเหรอคะโอเคทำท่าหล่อๆแล้วคะโอเครอแป๊บนึงนะคะได้แล้วค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะ Oh no ไม่อยากไปช่างถ่ายรูปแล้วอยากไปแม่ดีแล้วคุณพ่อไม่อยากว่าไงหนูแย้มไม่อยากไปช่างถ่ายรูปแล้วค่ะแล้วหนูอยากเป็นอะไรล่ะคะเป็นนักวาดรูปอ๋อเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเย้ขอบคุณค่ะเย้วาดรูปได้เลยวาดรูปคุณพ่อนะคะโอเคขอบคุณไปเริ่มเป็นแบบให้เลยได้ค่ะโอเคว่าไงคะหนูเป็นนักวาดรูปไม่ได้แล้วค่ะแล้วหนูอยากเป็นอะไรอีกล่ะคะหนูอยากเป็นคนทำอาหารค่ะจะเป็นเชฟเหรอคะใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะได้ค่ะโอเคว้าว
อันนี้เป็นคนทำอาหารที่มีความสุขความสุขนะคะชิดพร้อมทำอาหารกันเลยชิดพร้อมเราไปทำอาหารกันเลยแบบดีๆเลยแย้มยิ้มไส้กรอกเสร็จแล้วอาหารเสร็จแล้วว้าวกับข้าวเสร็จแล้วเหรอว้าวว้าวน่าอร่อยทั้งนั้นเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะกินกันนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะโอเคค่ะนี่ขอบคุณค่ะเป็นช่างทำผมเลยนะคะเดี๋ยวคุณพ่อไปก่อนนะได้ค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายพร้อมเฮ้ยผมยาวละเดี๋ยวนี้จะมีร้านตัดผมหรือเปล่าเนี่ยร้านตัดผมสวัสดีจ้ารับตัดผมไหมคะรับค่ะแต่งผมด้วยนะคะสระผมด้วยนะคะโอเคนั่งเลยค่ะนั่งเลยค่ะเอาหล่อๆเลยนะโอเคค่ะโอ้เจ๊เบาๆหน่อยผมจะหล่อแล้วไม่ค่ะเบาๆหน่อยนะโอเคเอาหล่อๆเลยนะฉันขอหลับก่อนนะแอบเอาผมปอมเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะโอ้จริงเหรอคะอ๋อเดี๋ยวรอแป๊บนึงขอดูกระจกได้ไหมคะทำไมไม่เคยถึงทำแบบนี้ล่ะสมบัติอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่เอาเรื่องราวนี้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยไปดีกว่าฉันไม่จ่ายเงินนะไม่ไหวสงสัยเราเป็นช่างตัดผมที่ดีไม่ได้แล้วใช่ทำยังไงดีบอกคุณพ่อสิคุณพ่อว่าไงหนูยิ้มหนูแย้มหนูอยากเป็นนักร้องเพลงอ้าวจะเป็นนักร้องเพลงอีกแล้วเหรอคะเมื่อกี้ไม่ดีเหรอคะไม่ดีค่ะนักร้องเพลงโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะคะค่ะแต่งตัวเป็นนักร้องเลยนะคะเดี๋ยวคุณพ่อเอาเปียโนมาให้โอเคไหมโอเคค่ะคุณพ่อว้าวมาแล้วค่ะเปียโนขอบคุณค่ะร้องเพลงเลยนะคะโอเคค่ะคุณพ่อมาฟังเพลงกับหนูค่ะโอเคได้
หนูยิ้มแย้มทำไมหนูยิ้มแย้มเสียงเพี้ยนอย่างเงี้ยลูกแล้วหนูจะทำยังไงดีคะเปลี่ยนอาชีพดีไหมคะเป็นอะไรดีล่ะคะคุณเป็นคุณหมอดีไหมคะคุณพ่อคุณหมอไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่าดีกว่าลูกอย่าดีกว่าเป็นช่างดีเลยค่ะคุณพ่อจะสร้างบ้านเหรอคะใช่ค่ะยังเลยค่ะลูกยังไม่ถึงเวลาค่ะลูกโอ้คิดออกแล้วหนูยิ้มแย้มรอสักครู่นะคะโอเคค่ะนี่ดีกว่าหนูยิ้มหนูแย้มหนูยิ้มหนูแย้มยังเด็กอยู่พ่อว่าอันดับแรกเราไปเรียนหนังสือให้มีความรู้เยอะๆแล้วก็ค่อยๆคิดไปว่าชอบอันไหนและถนัดอันไหนดีไหมคะดีค่ะงั้นไปโรงเรียนกันดีกว่านะคะลูกโอเคไปแล้วเราไปโรงเรียนกันก่อนแล้วค่อยๆคิดว่าอยากทำอะไรโอเคไปเลย